สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนูเล็กโพสต์ภาพหลังวิดีโอคอลตักนุ้ยงานนี้โดนดราม่าไม่เลิกเลยล่ะครับสำหรับกรณีก่อนหน้านี้นักแสดงตลกชื่อดังอย่างนุ้ยเชิญยิ้มออกมาอัดคลิปว่าขณะนี้เวลา 23:55 นเขาบอกว่าใครนอนหลับเวลานี้ถึงช่วงประมาณ 3:00 ความฝันของเราจะเป็นจริงเดี๋ยวผมขอนอนก่อนนะครับผมอยากฝันว่าอยากให้ลุงตู่ไปแทนนครอยากให้ลุงป้อมไปแทนพี่เบิร์ดครับเพราะสร้างความไม่พอใจให้กับหลายคนและโดนเข้ามาดราม่าสนั่น IG ซึ่งก็ไม่ได้ดราม่าแค่ในพื้นที่ของนุ้ยเท่านั้นแต่ยังเข้ามาดราม่าในพื้นที่ IG ของภรรยาอย่างตั๊กสิริพรด้วยล่าสุดหลังจากที่หนูเล็กก่อนบ่ายวิดีโอคอลไปคุยกับทั้งคู่และได้ออกมาโพสต์เล่าโมเมนต์น่ารักว่าคิดถึงลุงนิ้วป้าแตกครับฮ่า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 เปลี่ยนชื่อเขาไปหมดวินเหมือนใครเนี่ยก็ไม่วายมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซะทันทีว่ายังยิ้มได้หรือด้านจริงๆทำเอาหลายคนเข้ามาฟาดแทนเลยว่าใครตายคะถึงยิ้มไม่ได้ดิน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 อีกท่านบอกว่ามีสิทธิ์อะไรไปด่าเขาคะอีกท่านบอกว่ายิ้มได้สิคะสริมแก่ใกล้ตายหมดประเทศแล้วใครกันแน่ที่หน้าด้านธรรมนัสขาแป้งได้เป็นนายกต่อแบบนี้ต้องสรรเสริญหรือเปล่าอีกท่านบอกว่าเสือกเป็นต้นเรียกได้ว่าโดนตามไปก่อกวนทุกที่เลยล่ะครับเอาเป็นว่าไม่พอใจใครก็ไปคอมเมนต์ตรงพื้นที่ของคนนั้นดีกว่าครับเพราะตรงนั้นคือพื้นที่ของหนูเล็กที่จะออกมาแชร์ความน่ารักของลูกชายและป้ากับลุงเท่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบครับสำหรับหนูเล็กเพราะเก่งและขยันมากเรียกได้ว่านอกจากจะรับงานในวงการบันเทิงรัวๆแล้วยังมีอาชีพเสริมเป็นแม่ค้าอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ